ผู้ชมครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้จึงสนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันหรือกว่า10ปีและในปี2560นี้ปตท.สผ.ได้มอบเงินจำนวน10ล้าน5แสนบาทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติรวมถึง4เกม2017ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนั้นได้สนับสนุนการอบรมแล่นใบให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจเพื่อสร้างนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ๆในอนาคตอีกด้วยครับแล้วก็ส่งเสริมให้นักกีฬาเรือใบเนี่ยได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาระดับนานาประเทศบ่อยขึ้นนะคะเพื่อจะทดสอบสนามแล้วก็ลองเก็บคะแนนนะคะก็ให้กำลังใจนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทุกคนนะคะที่จะเข้าแข่งขันแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่านักกีฬาจะสามารถนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรุ่นหลังๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันเรือใบเข้ามารู้วิธีการแล่นเรือใบมากขึ้นการที่ได้รับงบจากปตท.สผ.เนี่ยมันก็ทำให้สมาคมมีโอกาสที่จะพานักกีฬาไปฝึกแต่งบ10ล้านเนี่ยมันไม่ได้ฝึกอย่างเดียวนะครับมันใช้งบในการฝึกนักกีฬาประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือจะเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของโค้ชที่จำเป็นเพราะว่าโค้ชที่เราไม่สามารถบริการกีฬาได้ก็มีการจ้างโค้ชต่างชาตินะคะที่เขามีดีกรีระดับโลกมาสอนเราก็คือทำให้เราได้แบบประสบการณ์การเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็สำคัญมากสำหรับนักกีฬาที่จะไปแข่งในระดับนานาชาติค่ะตั้งเป้าซีเกมใกล้ๆก็ต้องเป็นเหรียญทองซีเกมค่ะดีใจที่ได้ไปต่างประเทศตั้งเป้าว่ากีฬาเรือใบของไทยจะได้ที่1เหรียญทองอย่าลืมส่งกำลังใจให้นักกีฬาเรือใบสู้ศึก4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่19ถึง31สิงหาคมนี้ด้วยนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน